คุณผู้ชมนะคะไปดูสถานการณ์น้ำกันที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกกันก่อนค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการลดการระบายน้ำนะคะเพื่อเป็นการพร่องแม่น้ำน่านที่กำลังไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคเหนือค่ะส่งให้น้ำหลากลงแม่น้ำน่านเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลกนะคะก็ทางด้านของชลประทานจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้มีการเฝ้าระวังแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนตระหนกตกใจคาดว่าน้ำน่านน่าจะสูงราวๆ9เมตรด้วยกันจนล่าสุดค่ะคุณศศิพิมลคุณผู้ชมคะก็ได้มีการลดระดับน้ำแล้วตอนนี้ในเช้าวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก8เมตรด้วยกันค่ะแล้วก็เรียกได้ว่ามันผ่านจุดวิกฤตที่พวกเราเนี่ยเฝ้ากังวลกันไปแล้วค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเราก็เกรงว่าน่าจะยังมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่าจะเข้ามาสมทบอีกหรือเปล่าจะมีมวลน้ำหลากลงสู่แม่น้ำน่านเข้ามาเพิ่มระดับหรือเปล่านะคะในส่วนนี้หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพ่อเมืองเองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าเทศบาลนครพิษณุโลกก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่าเนี่ยต้องยกให้กับโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลกคุณชำนาญชูเที่ยงเขาก็บอกว่ากรมชลประทานเนี่ยได้มีการปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเนื่องจากน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะมีมวลน้ำมากแล้วก็ส่งผลให้กับเขื่อนแควน้อยเนี่ยต้องชะลอการระบายน้ำออกไปซึ่งอาจส่งผลในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เขื่อนแควน้อยเนี่ยก็น้ำจะเต็ม 100% อยู่แล้วนะทีแรกนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่สภาวะที่ปกติแล้วแหละนะคะอย่างไรก็ตามหลังจากแม่น้ำน่านไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกผ่านพ้นจุดวิกฤตไปแล้วเนี่ยทางเขื่อนแควน้อยเองก็จะเริ่มการระบายน้ำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะทีแรกเลยเนี่ยดิฉันลุ้นมากเลยคุณในปี2554ค่ะคุณจำได้ไหมกระสอบทรายกั้นหน้าวัดใหญ่เต็มไปหมดน้ำก็มีไหลเข้ามานะคะปีนั้นนี่คือแบบว่าหนักมากดิฉันกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆหลายคนมีการเปรียบเทียบแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าจากปี2554กับ2565ระดับน้ำค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันยังเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเมื่อสักครู่เราบอกไปว่าสามารถที่จะรับการรับน้ำได้อีกถึงแม้ว่าจะเป็น 100% แล้วก็ตามแต่ในขณะเดียวกันทางเขื่อนเนี่ยเขาการันตีว่าเขารองรับได้ถึง 110% ด้วยกันได้เกิน100เลยได้เกิน100ค่ะแล้วก็ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของการกักเก็บน้ำนั้นอยู่ที่ 95% ของการกักเก็บค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าฝนในช่วงนี้เนี่ยจะค่อยๆซาไปถ้าสมมติว่าไม่มีฝนแล้วเขาก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาเพื่อเป็นการพร่องน้ำเป็นการดูแลในส่วนของตัวเขื่อนด้วยก็เขาก็ต้องดูพื้นที่รับน้ำที่ต่อจากในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าระบายออกมาพิษณุโลกไหลผ่านไปได้แต่พื้นที่อื่นๆได้รับผลกระทบอันนี้ก็ต้องดูแลกันได้ตลอดเส้นทางของน้ำนะคะต้องแล้วค่ะ